โรคชีหนูภายร้ายหน้าฝนรู้ทันก่อนป้องกันได้โรคชีหนูเลโทเตโรซัสเป็นโรคที่พบประบาดได้ในช่วงฤดูฝนน้ำฝนจะฉล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลามารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังซึ่งโรคชีหนูเกิดจากเชื้อก่อโรคชีหนูแพตเจ g e n นิกเลโทเตโรซซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นผหาเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขเป็นต้น โดยสัตว์ที่เป็นพหาหะอาจไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อที่ท่อไตทําให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะซึ่งเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจํานวนอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมทั้งตามดินโคลนแอ่งน้ําร่องน้ําน้ําตกแม่น้ําลําคลองและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมคนติดเชื้อและปวดเป็นโรคฉีนูได้สองทางได้แก่สัมผัสเชื้อก่อโรคฉีนูจากการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพหาหะโดยตรงเช่นปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์และทางอ้อมโดยการย่ำน้ำเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสสิ่งบาดล้อมที่ดินและน้ำปนเปื้อนเชื้อก่อโรคฉีนูอยู่เช่นชาวนาชาวสวนโดยเฉพาะรายที่ผิวหนังบริเวณที่แช่น้ำมีบาดแผลหรือว่ายน้ำแล้วมีการสำลักน้ำที่ปนเปื้อนเชือ้อเข้าสู่ร่างกายเป็นต้นแต่ไม่พบแต่ไม่พบการติดต่อจากคนถึงคนโดยตรงโดยระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ได้รับเชื้อจนป่วย จะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์แต่อาจนานได้ถึงสามสัปดาห์ผู้ที่ความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อก่อโรคชีนูผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีน้ำท่วมครั้งมีการเดินย่ำน้ำลุยน้ำท่วมผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์เช่นคนงานบอกปลาและอื่นๆหรือทำงานในโรงฆ่าสัตว์คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ ผู้ที่ชอบเดินป่าท่องเที่ยวตามแม่น้ําทะเลสาบน้ำตกหรือเล่นกีฬาทางน้ำตามธรรมชาติอาการแสดงภายหลังการติดเชือ้อผู้ที่สัมผัสและรับเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่มีป่วยส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอาจแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่อาการไม่รุนแรงจะมีอาการแค้สูงแบบทันทีทันใดปวดศรีรษะสับสนปวดเมื่อยกลาเนื้อ ซึ่งอาการดังกล่าว้ายโรคติดเชื้อหลายชนิดเช่นไข้เลือดออกเป็นตน้นอาการที่พบบ่อยและทำให้นึกถึงโรคชีหนูได้แก่อาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรงอาการตาแดงหรือเลือดออกใต้ตาขาผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีจะไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคและเป็นอยู่ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ กลุ่มที่อาการรุนแรงพบน้อยกว่ากลุ่มแรกผู้ป่วยนอกจากจะมีอาการไข้สูงปวดไม่เหมือนกลุ่มแรกแล้วจะมีอาการแทรกซ้อนของโรคร่วมด้วยเช่นตาเหลืองตัวเหลืองคอแข็งความดันโลหิตต่ำการทำงานของตลัดลงประอดอักเสบเลือดออกผิดปกติรายที่รุนแรงมากอาจพบเลือดออกในปอดได้กลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตการป้องกันการติดเชือ้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมเพราะอาจปนเปื้อนปสัสสาวะสัตว์ที่อาจมีเชื้อโรคคอชีหนูเช่นการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการแช่น้ำน,น,นานๆโดยเฉพาะกรณีซึ่งมีบาดแผลตามมอร่างกายหรือแค่รอยถลอกรอยขีดข่วนหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำคอวอระให้สวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำถูกแผลและระวังอย่าให้มีน้ำขังในรองเท้าบูทที่ใส่กำจัดขยะไม่ให้เป็น ที่อยู่อาศัยของหนูกําจัดหนูตามแหล่งที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการว่ายน้ําในแหล่งน้ําที่อาจมีเชื้อโรคฉีดหนูปนเปื้อนอยู่ผู้ที่ทํางานเสี่ยงต่อโรคควรใช้ถุงมือ,อยางรองเท้าบูทหลีกเลี่ยงการทํางานในน้ําถ้าต้องลุยน้ําเป็นเวลานานหรือจําเป็นต้องทํางานในสภาวะดังกล่าวควรสวมใส่เครื่องป้องกันหากไปแช่หรือเย่้มน้ําที่อาจมีเชื้อโรคฉีดหนูปนเปื้อนอยู่ควรรีบอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายโดยเร็วและเช็ดตัวให้แห้ง หมายเหตุลักษณะอาการของโรคฉีหนูจะมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน้นองหกักมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการสัมผัสน้ำแก่แพทย์ผู้รักษาให้ทราบด้วยหากไม่รีบรักษาและปล่อยไว้นานจนอาการมากขึ้นอาจเสียชีวิตได้